ดูกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกค่ะก่อนที่จะถึงวันนั้นทางกองพันทหารช่างที่202ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมานั้นเขาก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดินเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคม2562ค่ะกองพันทหารช่างที่202ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพันเอกสามภพประมาณพลผู้บังคับกองพันทหารช่างที่202นำกำลังพลและครอบครัวรวมกับเทศบาลตำบลโพกลางและพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันจัดกิจกรรมหว่านเมล็ดปอเทืองเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคม2562ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยทหารทุกพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมโยงศาสตร์พระราชาและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนซึ่งการปลูกปอเทืองเขาเป็นต้องบอกความสำคัญของปอเทืองก่อนว่าเป็นพืชตระกูลถั่วที่ออกดอกมีความเหลืองแล้วก็ออกดอกเนี่ยจะมีความสวยงามเลยทีเดียวซึ่งที่สำคัญค่ะยังเป็นปุ๋ยสดช่วยบำรุงดินด้วยและยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการปลูกปอเทืองนั้นจะออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามทั้งแผ่นดินเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคม2562นั่นก็หมายความว่าเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้อีกประมาณ40วันข้างหน้าก็จะเริ่มออกดอกเหลืองอร่ามนั่นเองและที่สำคัญหลังจากที่ออกดอกเหลืองอร่ามแล้วเราสามารถไถกลบปอเทืองกลายเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นการบำรุงดินได้ในตัวอีกด้วยข้อดีหลายอย่างเลยนะคะ